สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับนอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อครับเรามาดูกันนะครับว่าคนไทยให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนกันครับเราไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของจุดสังเกตอาการนะฮะหลังจากผู้ที่ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับครับคุณผู้ชมครับหลังโนอานี้นะครับก็จะเป็นจุดสุดท้ายหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดแล้วนะครับประชาชนก็จะเดินทางออกจากประตูตรงนี้กันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนอาได้รับเกียรตินะฮะจากพี่น้องคนไทยที่มาร่วมกันฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 กันนะฮะพี่สวัสดีค่ะฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างครับฉีดแล้วก็รู้สึกไม่เป็นไรค่ะก็เฉยๆค่ะครับแล้วเรารู้ข้อมูลข่าวสารในการฉีดวัคซีนตัวนี้จากไหนครับก็อยู่ดูทางเว็บไซต์แล้วก็ลูกสาวลงทะเบียนให้อ๋อก็เลยมาครับทีนี้อยากเรียนเชิญให้พี่น้องคนไทยออกมาฉีดวัคซีนตัวนี้กันครับค่ะก็อยากให้ทุกคนมาฉีดครับเพราะว่าฉีดแล้วปลอดภัยครับได้ขอบคุณมากเลยครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าคนไทยให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนต้านโควิดครั้งนี้กันอย่างมากเลยนะครับเรียนเชิญพี่น้องคนไทยนะครับออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันนะครับเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับพบกับรายการ The Sam ET News ได้กับโอกาสหน้าครับ